นทรนะครับในเกมด้านกลางของบุรีรัมย์เอกชัยรู้ว่าแถว2อ่ะครับจังหวะนี้โนโตะชิวรักเซฟโอ้โหบอมโอ้โหปริ้นไม่ตรงกรอบเตะมุมของอาร์มี่โอ้เกือบชิงขึ้นนำเร็วเลยครับอาร์มี่ตั้งแต่5นาทีแรกครับศิวรักษ์ลูกไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับบอลพุ่งเรียดๆมาปัดไม่อยู่แล้วบอลปลิ้นข้ามตัวครับปลิ้นกลับมาก็ไม่ทันแล้วนะครับแต่ยังดีที่บอลหลุดออกนอกเสาไปนะครับลุยด้วยขวาขวามีช่องให้แล้วแต่ก็โดนศิวรักษ์ปัดทิ้งออกไปได้โอ้โหจังหวะยิงหน้ากรอบเน้นๆ2ครั้งลูกนี้ของอาร์มี่นี่เกือบเป็นประตูทั้ง2ครั้งเลยนะครับศิวรักษ์นี่ต้องออกแรงครับคราวนี้นี่ปัดไว้ก่อนเลยครับอนาวินไปต่อให้ชิติพัฒน์ครับตัวโต้ของบุรีรัมย์ไหลมาถึงคาปิงโดตูฮูตวัดกันจะเปิดว่าโดนชุบลงไปเททิ้งออกไปได้จังหวะนี้หักเข้ามาแล้วมันไม่มีใครเข้ามาถึงคันนะครับตรงนั้นมีสุพจน์อยู่คนเดียวครับคาเมโลก็ยังเติมมาไม่ทันวางยาวบอลยาวจากวันแก้วโปรหมาครับมีอนาวินโฉบแล้วตวัดยิงเลยครับโอ้โหว่าตรงนี้ดีที่สลาวุฒิกองลาบปิดเสาแรกได้เยี่ยมก็ยิงดีมากๆแล้วนะครับโอ้โหแต่ว่าสลาวุฒิก็ยังเซฟเยี่ยมเหมือนกันครับดูครับอนาวินซัดดื้อๆเลยนะครับโอ้โหฮาฟเฟลเล่ครับแต่ว่าสลาวุฒิเองก็ไม่ได้ขยับออกมานะครับยังเฝ้าระวังเสาแรกอยู่ครับปั่นโค้งโค้งมาเสา2 มีตัวตั้งมาเสาแรกทำบอลเคลียร์ไม่พ้นนะครับบอกพุ่งขึ้นไปมาดูทีครับคาร์เรกมงย้อนมาตรงนั้นเป็นเสื้อขาวหมดเลยนะครับ3คนครับแต่ก็ไปแย่งเตะกันเองนะครับศาสตร์ไม่ดีโดนตั้งมาใหม่ครับตรงนี้ได้บรรจงแล้วบรรจงมาทาง2-2ผมตั้งของทางมงคลตรงตัวโอ้โหคาเมโลรอไม่มีใครมายิงไกลแล้วสลาวุฒิคว้าไว้หนึบดูจังหวะก่อนหน้านั้นนะครับของอาร์มี่ครับที่มงคลผูกชงเข้ามาครับแล้วธนากรชิงเล่นก่อนนะครับแต่ผูกได้ไม่แรงครับนี่สราวุธเองก็เห็นทิศทางบอลชัดเจนนะครับสั่งโยกหลอกได้แล้วไหลเข้าในบอลถึงบอติไหลเรียดเท้าสองอาร์กันก่อนนิดโอ้น่าแต่ว่ากดไม่เข้ากรอบครับอู้บอลแรกของบอติครับดูครับแต่งหนีมาแล้วหักกลับมาจับซ้ายยิงขวาแต่โอ้โหบอลมงคลดวงจันทร์ธนศักดิ์โยกไหลต่อเข้ามาในให้ยิงไกลโดยอนุวัฒน์บอลชื่นผ่านโอ้โหโดนเสาโอ้โหดูครับใส่ลูกนี้แล้วบอลโอ้โหพุ่งแรงมากครับหมุนไซโป้งมาเลยนะครับแต่ว่าโค้งมากไปนิดเดียวครับไปเช็ดเสาไกลออกไปนะครับให้บอติครับอาร์มี่จะโต้เร็วทางขวามีทำทางแล้วมงคลมาคนเดียวเร็วแซงเห็นนะครับมงคลแล้วหนีครับมือจังหวะนี้ไปโอบกันหน่อยๆแล้วประตูโล่งๆ 1-0 เลยครับผู้ตินไม่ว่าอะไรจังหวะยิงของทางกรแดงทองให้กับอาร์มี่ขึ้นนำโอ้โหลูกนี้นี่ต้องยกให้กับมงคลทศกัยเลยนะครับตรงนี้ครับที่ความเร็วของมงคลโอ้โหดูสปีดนะครับแซงมาแล้วโอ้สองคนหยุดไม่อยู่ครับแล้วเนี่ยครับบอลยังไม่ออกนะครับมงคลอ้อมมาจนได้ครับธนศักดิ์ก็แล้วนะครับสู่เช้าเนี่ยคือจะเอาตัวบังดันครับดันแล้วรอศิวรักษ์ยังออกมาไม่ทันครับบอลก็ไม่ออกด้วยนะครับอ้อมเข้ามาจนได้ครับมงคลแล้วไหลมาธนากรก็แท็บอินง่ายๆครับประตูที่7ในฤดูกาลนี้สัญญาณมาแล้วครับเล็งปั่นโค้งโค้งเสาแรกแต่ว่าสราวุธยืนรออยู่แล้วครับก็เป็นเสาฝั่งที่สราวุธเฝ้าอยู่แล้วด้วยนะครับยิงเน้นเอาเข้ากรอบครับจิรวัตรเลยวิ่งตั้นแล้วมาเข้าทางของธนศักดิ์ย้อนให้ใครขายเปิดโค้งโค้งมาฟาดแล้วตามซ้ำอีกนึงติดสราวุธกองล่าโอ้โหกาเมโลโอ้โอกาสทองของบุรีรัมย์ครับจ่อๆตรงนี้ครับปาตินโยวืดไปแล้วแต่เนี่ยหกหลานี่ครับทิ้งตัวขวดแบบเต็มข้อเลยครับคาเมโลแต่ไม่ผ่านสราวุธครับที่ขวางทางปืนเอาไว้ได้นะครับติดหน้าขานะครับเด้งออกไปครับดูสะใจเลยนะครับสราวุธธีรศิลป์ยังให้เล่นกันต่อแต่ว่าก็เป่าหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกไปแล้วครับ
ไปรอที่เสา2มาดูว่าเปิดไปต่อ26ได้แต่บางโอ้ยวันนี้ไม่มีใครมาขวางแล้วโอ้ปาตินโยนิ่งๆแล้วครับจิรวัตรเปิดดีมากนะครับเลี้ยวไปลงศีรษะปาตินโยเลยครับแต่สะบัดเยอะไปเองโอ้บอลหนีกรอบออกไปครับจังหวะที่ตีเสมอได้อย่างนี้นี่เองคาเมโลยิงก่อนนะครับแล้วก็ไม่ล้ำหน้านะครับจังหวะที่สอดเข้ามาซ้ำของปาตินโยครับเปิดทุกหน่อยโฉบแล้วเสียงลูกหวีดขึ้นครับทงขึ้นด้วยโอ้จังหวะนี้ดูชาวก็มาถามก็ยังแซงไม่ได้ครับยังแซงไม่ได้ยัง 1-1 เท่าเดิมมาดูภาพช้ากันโอ้โหไม่ล้ำอีกแล้วครับยังมีเวลลิงตันอยู่ต่ำกว่าเขานะครับคนชูมือนี่แหละครับลองที่พัดได้ทางขวาก็มีแต่ขอยิงไกลฉลับหน่อยๆตรงตัวศิวลักษณ์ทั้งคมทั้งว่าใครจะยุบเดือดของกับเกมเร็วอย่างนี้นะครับใช่ครับว่าวัตติเอกชัยก็แวบไปแล้วให้เอกชัยไม่ล้ำหน้าเอกชัยจี้เสาแรกมองเขาเสาสองปัดมาสวยเลยครับประตูนี้ของทางเอกชัยโอ้โหศิวลักษณ์ไปหลงทางเสียท่าอาร์มี่เลยครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูนะครับเจตนาขนาดไหนแต่ก็กลายเป็นข้ามศีรษะศิวลักษณ์เข้าไปสวยเลยครับดูนะครับตานี่ก็มองเพื่อนนะครับแต่โอ้โหดูน้ำหนักบอลแบบนี้เอกชัยเนี่ยครับเหลือบแล้วเหลือบอีกนะครับมองหาเพื่อนเหมือนจะเปิดลึกโอ้โหยังไงก็ไม่รู้เลยครับที่แน่คือเป็นประตูครับที่อาร์มี่ขึ้นนำอีกครั้งโอ้โหคือถ้านึกว่ายิงก็ไม่รู้ว่าศิวลักษณ์จะป้องกันได้หรือไม่ด้วยนะครับเพราะทิ้งเสาสองไว้ไกลเหลือเกินกระชากต่อแล้วตักโค้งมาเสาสองถกได้แล้วไม่เข้ากรอบครับลูกโกของคาอิลาโนคาเมโลเปิดมาได้เสียดีมากนะครับเป็นจังหวะไม่ได้จักรพันธ์ทะลุให้คาเมโลได้ครับคาเมโลตวัดโค้งมาเสาสองโอ้โหโนต่อซ้ำได้เพียงว่าทงขึ้นไม่เท่านั้นถ้าไม่ขึ้นก็ตีเหมือนสองสองโอ้จังหวะแรกของคาอิลาโนเล่นเอาซาวุฒเซฟไว้ได้ถือว่าเก่งแล้วแต่ว่ามีตัวมาซ้ำครับโอ้2 2คนซ้ำน่าเป็นปาตินโยนะครับดูอีกทีครับว่าโวเลยนะครับอ้อมมาหลังแนวรับครับคาเมโลแล้วใครยิงจังหวะแรกน่าจะยืนเหลื่อมอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าเหมือนกันนะครับปาตินโยดูจากภาพช้าแบบนี้ครับโอ้โหถือว่าบุรีรัมย์มีโชคเลยครับจังหวะนี้จังหวะบอลออกจากเท้าของไคเฮราโน่ครับที่มาตินโยไปยืนหลังแนวรับครับแต่ธงไม่ขึ้นนะครับซัดลูกนี้ก็เลยเข้าไปเป็นประตูที่2ของเขาและเป็นประตูตีเสมอ 2-2 ของบุรีรัมย์ครับจิรวัตรเข้าในคาเมโลครับทางขวาขยับแล้วซัดเรียบไม่เข้ากรอบใจร้อนประโยชน์ของทางคาเมโลกอนซาเลสเตะความเร็วสูงอีกคนนึงจะลงมานี่พยายามยิงตามน้ำเลยครับคาเมโลแต่ว่าบังคับบอลไม่อยู่ครับบอลไปเร็วไม่ได้ย้อนทางซ้ายใหม่จักรพันธ์ปัดก็เปิดคาเมโลโฉบแล้วงัดข้ามหัวของโอ้ลูกนี้ถ้าไม่ล้ำน่ะล้ำครับทงขึ้นโอ้โหต้องดูภาพช้าคาเมโลกอนซาเลสตัวไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งดูว่าล้ำหรือไม่ล้ำไม่ล้ำไม่ล้ำครับคราวนี้แต่ทงขึ้นครับโอ้โหสัญญาณมาแล้วมาดูจิรวัตรจะเล่นสูตรไหนปั่นจะปั่นที่เสาแรกเหมือนจะฉลับดูจากภาพช้าแล้วเหมือนจะเฉี่ยวนิดๆครับเปลี่ยนทางนิดๆเลยครับแต่ว่าบอลผ่านไปเร็วมากนะครับพุทธศิลป์มองตามไม่ทันทางนิพนธ์คำทองเปิดมาเกือบจะถึงเยอะโควิดเหมือนกันดีที่ปทุมนะครับมาสกัดโดนเยอะโควิดออกหลังไปแล้วก็จบเกมเป็นว่าคู่นี้เฉือนกันไม่ลงครับ